ครับ10 นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้นะฮะยินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Stop Loss ทางเพจ Money Club นะครับ25 มีนาคม 2565นะครับเช้านี้เซตเปิดบวกนะฮะ2.77จุดอยู่ที่1683.66จุดนะครับนะฮะก็เช้านี้ก็ตลาดเปิดบวกนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์นิพนธ์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานี้ก็จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่น่าจะลงเรียนคอร์สเรียนนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนให้ความสนใจกันมานะแต่ก็รายละเอียดบางอย่างเนี่ยไม่มีใครรู้มากกว่าผู้สอนหรอกครับนะเดี๋ยวเราคุยอาจารย์กันครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคือหลักสูตรที่เราจะสอนตรงนี้นะครับคือเรื่องศาสตร์การลงทุนเนี่ยชื่อก็พอนะครับมันบอกชัดเลยว่าเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับแต่การลงทุนของเราอะเราก็ประกาศมาโดยตลอดนะฮะว่าเราคงไม่ใช่ลงทุนแบบดูเฉพาะพื้นฐานอย่างเดียวนะเพราะนั้นมันก็จะมีการสอนเรื่องพื้นฐานแหละนะนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของพื้นฐานช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องของเทคนิคอลนะครับเทคนิคอลสำหรับการลงทุนเลยนะครับที่สำคัญทั้งหมดสำหรับการรันเทรนการเล่นรอบจะทำยังไงทำไมเราถึงแนะนำว่าไปซื้อ KCE มาแล้วที่อยู่ข้างล่างกับฮาน่าลงไปแล้วมันดูยังไงนะฮะถ้าบอกจะลงทุนแล้วดูไทม์เฟรม60 นาทีมันคงไม่ใช่นะมันยิ่งกว่าแมงเม่าอีกนะครับก็เห็นแมงเม่าเต็มตลาดเลยนะเพราะเห็นวิเคราะห์เขาใช้ไทม์เฟรม60มาวิเคราะห์หุ้นนะมันไม่มีทางชนะหรอกนะครับคือเทคนิคอลเนี่ยมันอยู่ที่เราเรียนรู้แล้วใช้เป็นไหมใช่ไหมครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็เน้น KCE กับ HANA นะครับสองตัวเนี้ยมันลงมาทำไมเราถึงซื้อทำไมเราถึงซื้อแล้วถือได้ทำไมถึงบอกว่าโซนแถวเนี้ยเป็นโซนซื้อเป็นโซนที่ซื้อเราควรจะถือนะฮะแต่บางคนก็ถือจนเพลินแล้วก็ลงเดี๋ยวมันก็ลงกลับมาที่เก่าใหม่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องเข้าใจว่าจังหวะของการลงทุนโดยการเลือกหุ้นโดยใช้พื้นฐานมันเลือกยังไงหุ้นที่ดีที่สุดก็คือการเลือกหุ้นที่เป็นซูเปอร์สต็อกเลือกยังไงนะฮะการลงทุนที่ถือพอร์ตมาจาก970เนี่ยการเลือกหุ้นมันก็ควรจะกำไรสัก200-300%น่ะนะครับคือมันควรจะกำไรมากกว่าการขึ้นของเซตอย่างเงี้ยมันเลือกหุ้นมายังไงนะฮะคือมันไม่ได้ไม่ถึงว่าคุณเรียนไปเสร็จแล้วพรุ่งนี้มันเอาไปทำเนี่ยนะเพราะตลาดมันมูดของการลงทุนเนี่ยนะมันผ่านไปแล้วไงการลงทุนเนี่ยมันต้องซื้อหุ้นที่ถูกจังหวะในราคาที่มันถูกเพราะการขายโดยการตกใจของคนนะนั่นมันจะถึงจังหวะของการลงทุนการลงทุนมันก็มีหลายระยะสั้นกลางยาวนะถ้ายาวเนี่ยเราจะดูพื้นฐานไปแบบปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์คุณถือหุ้นได้ฮะซื้อหุ้นได้50%ของบริษัทแบบปู่ไหมใช่ไหมคุณถือได้ไหมล่ะคุณซื้อโค้กได้50%ไหมล่ะเพราะยังไงมันก็ไม่ลงถ้าปู่ไม่ขายนะถูกปะวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อเอาเงินปันผลยูอะไรมันก็ว่าไปเป็นรูปแบบไปนะครับแล้วเราต้องเข้าใจให้ถูกว่าหุ้นลงทุนมันไม่ได้มีเฉพาะหุ้นที่เป็น value นะฮะครับ core stock มันก็ลงทุนได้ครับนะครับอย่างเงี้ยมันก็ต้องเข้าใจให้ถูกนะครับนอกจากนั้นมันก็เป็นหุ้นเก็งกำไรเป็นหุ้น X ไปเป็นอะไรไปก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มันไม่ได้ไม่ถึงว่าถ้าเราจะลงทุนแล้วเราใช้เทคนิคไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับเราถือ CVR มาจากรอบที่แล้วนะครับ3 บาท 4 บาททำไม90เราไม่ขายมาซื้อ60อ่ะครับทำไม90เราไม่ขายมาซื้อ60อ่ะมันต้องหลายรอบอ่ะใช่ไหมเราก็ยังถืออยู่อ่ะแต่ทำไมเราไม่ทำล่ะทั้งที่เราทำได้ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับมันก็คงที่เขาเป็นกองทุนรวมเขาคงไม่มาเรียนกับเรานะฮะครับใช่ไหมเพราะนั้นแต่คนที่เรียนกับเราก็คงเป็นรายย่อยมันก็เหมาะกับรายย่อยที่จะได้รู้ทั้งเครื่องมือในแง่ของพื้นฐานในแง่ของฟันโฟแล้วก็ในแง่ของก็ต้องไปถามคนเรียนมาแล้วแล้วอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดนะฮะบางคนบอกว่าเอาไม่เห็นแนะนำให้ซื้อหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีมันต้องซื้อแบบลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะของการซื้อไงใช่ไหมบางคนบอกเนี่ยซื้อน้ำมันมาก็ดีก็เพราะทฤษฎีรู้งี้ไงแต่เราไม่ได้บอกว่าการที่เซ็นลง970ซื้อหุ้นน้ำมันไม่ได้นะครับซื้อได้แต่คุณจะกำไรกับมันหรือเปล่าเนี่ยมันอีกเรื่องนะครับมันต่างกับคุณซื้อ KCE มั้ย KCE มันขึ้นมาตลอดถูกป่ะมันไม่ได้แกว่งให้คุณกลัวเลยจนคุณทั้งคุณถือไปถึง90ได้ใช่มั้ยแต่คุณไปดูสอผอมันขึ้นมา50มันขึ้นมามันเหวี่ยงลงไปเหวี่ยงลงมาแล้วคุณรอดมั้ยคุณไม่รอดไง
นั่นมันมีหลักการในการซื้อคือรู้เงี้ยใครก็พูดได้หมดแหละนะครับแต่วิธีทำให้ผ่านไปเนี่ยมันยากไงใช่ไหมมันยากแต่ถ้าเราไปเรียนเราก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นน่ะมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะของการลงทุนที่เป็นบางคนก็ถือหุ้นเป็นนะครับแต่ถือตอนที่ขาดทุนพอเท่าทุนขายก็ดีใจฉันถือหุ้นเป็นไม่ใช่วิ่งก็เสียดายก็ไปซื้อติดยอดดอยอีกอันนี้เขาเรียกแมงเม้าแมงเม้าคือคนที่วิชาไม่ยอมเรียนรู้อะไรนะฮะก็มันไม่ได้ผิดนะบางคนเข้ามามันถูกจูงไปแบบนั้นในตลาดนะใช่ไหมพูดเห็นภาพตัวเราเองสมัยก่อนเลยจ้ะใช่มันเป็นแบบนี้ทุกคนไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่คุณจะปรับไหมล่ะคุณจะเปลี่ยนตัวเองให้มันมาอยู่ในเรื่องที่คุณเป็นไหมนะครับซึ่งบ่ายนี้เราจะมีคุยเรื่องการเทรดเนี่ยนะฮะพี่พูดให้ฟังเลยแอบฟังได้เลยนะครับว่าการเทรดเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะพี่ก็เป็นคำว่าเทรดเดอร์คนเข้าใจผิดเยอะมากนะฮะนึกว่าเป็นคนเล่นหุ้นรายวันนะครับคนเข้าใจผิดคิดว่าเทรดเดอร์นี่คือคนที่ซื้อหุ้นแล้วซื้อขายไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วเรียกตัวบางคนเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นเทรดเดอร์ด้วยนะครับแต่เขาไม่ใช่เขาเป็นแมงเม้าครับหรือเป็นนักฉวยโอกาสเรียกเฮดฮันเตอร์เป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมีหลายแบบนะฮะปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เล่นอินเวสเตอร์แต่บางส่วนที่เขาไปซื้อหุ้นบางตัวมันก็เป็นเทรดเดอร์นะครับใช่ไหมครับแกไปซื้อสายการบินเนี่ยแกไม่น่าจะเป็นอินเวสเตอร์อ่ะน่าจะเล่นไปแล้วแกก็ขายออกไปเลยเห็นไหมตอนช่วงเกิดวิกฤตอ่ะซื้อปั๊บแล้วแกก็ขายออกไปเลยไงก็ผิดแค่นี้ก็เรียกเทรดเดอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องของหลักสูตรก็ศาสตร์ของการลงทุนนะครับศาสตร์ของการเก็งกำไรก็จะมี 4+1 นะฮะที่เป็นเรื่องของเทคนิคแบบใช้แบบเพียวๆเลยนะฮะโดยเราก็ไม่ได้ฟังข่าวนะเราก็ไม่สนใจข่าวนะข่าวมันทำให้เราสับสนทำให้เราเหมือนข่าวเรื่องโควิดที่ฟังพี่พูดมาตลอดพี่ไม่สนนะฮะหรือว่าข่าวเรื่องสงครามเนี่ยนะครับเราก็แค่รู้ว่าเราก็ฟังมันเราก็รู้ว่ามันเป็นตัวกระตุ้นทำให้น้ำมันไม่ลงเพราะมันอยู่ในจุดตรงนั้นใช่ไหมก่อนหน้านั้นอาจจะได้ยินว่าพี่พูดว่าน้ำมันเดี๋ยวมันจะลงนะแต่พี่อธิบายชัดเจนว่าเดี๋ยวมันจะลงนะแล้วหลัง20เนี่ยมันก็จะขึ้นใหม่นะเพราะเทรนด์มันจะเป็นขึ้นอยู่เราจะไปบอกว่ามันลงไม่ได้นะฮะแต่มันลงไปที่พี่บอกไหมล่ะพี่บอกมันจะลงไป95เหรียญแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่แม้มันก็คือพวกของเทรดเดอร์ใช่ไหมครับก็ไม่มีใครไปลงทุนในตราสารน้ำมันแล้วถือยาวๆหรอกนะครับก็คือเนี่ยพูดในเขาเรียกเทรดเดอร์ไงถามว่าน้ำมันเป็นยังไงก็ต้องเรียกว่าไซด์เวย์ครับเวจะไปไหนไหมทำไมมันถึงขึ้นมาก็คนที่เขาปิดโพซิชันไปแล้วนะครับ12เนี่ยเขาเริ่มปิดโพซิชันแล้วเพราะว่าไม่งั้นเขาจะถูกเรียกมาจิ้นเพิ่มคือพวกนักเก็งกำไรพอปิดหมดปั๊บก็เริ่มใหม่เห็นไหมฮะ15วันทำการแล้ววันที่1ก็เริ่มเป็นใหม่ละนะฮะก็น้ำมันก็วิ่งกลับขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องวิ่งให้ทำนิวไฮสิจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่เทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเทรนด์ยังเป็นขึ้นทุกไทม์เฟรมนะแต่ขึ้นไปก็ไดเวอร์เจนต์ไดเวอร์เจนต์ก็ขึ้นไปสิไดเวอร์เจนต์คราวนี้ก็ลงแรงอ่ะแต่สัญญาณลงแรงมันยังไม่มีมันก็ยังไม่นะเราต้องเข้าใจไปหลายๆส่วนนะแต่พอส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับหุ้นเรานะเราต้องบอกว่าถ้าน้ำมันมันขึ้นเป็นขาขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะได้ประโยชน์นะครับในกลุ่มต่างๆก็ได้ประโยชน์แต่การขึ้นลักษณะแบบเนี้ยมันไม่มีใครได้ประโยชน์โดยเฉพาะลงกันใช่ไหมครับลงกันมันรายละเอียดหมดนะบางคนก็รับจ้างกันอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ที่กันแล้วขายเองเอสโซเนี่ยอันนี้โดนน่ะใช่ไหมครับคุณต้องกันทุกวันคุณต้องซื้อน้ำมันทุกวันเฮดจิ้งแล้วมันไม่มีใครทำได้หรอกไอ้นี่ขึ้นแรงแรงแบบเนี้ยเนี่ยนะครับ126เหรียญ นะฮะกับ93เหรียญแล้วขาดทุนฟิวเจอร์ทิ้ง40เหรียญแล้วก็จะฟื้นได้ในอีกกี่ปีนะมันยากมากนะนี่ก็เหตุว่ามันก็จะมีเดี๋ยวจะเห็นพวกโรงกลั่นมันจะมีงบของมันนะขาดทุนจากไอ้พวกเนี้ยไม่มีใครคอนโทรลได้หรอกนะครับมันเหวี่ยงจนกระทั่งแบบไม่เข้าใครออกใครนะเขาเรียกว่าการเหวี่ยงแรงๆของตราสารไปเนี่ยมันกระทบคนทั้งโลกเนี่ยมันก็จะมีบริษัทที่น้ำมันบางบริษัทนะล้มละลายเพราะว่าเกี่ยวกับไอ้เรื่องของธนาคารเงินเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะคราวนี้ภาพตลาดเรามาดูก็มันก็ยังอยู่ในแพทเทิร์นของการนะแบบนี้เราก็เจอบ่อยไหมเนี่ยตกใจแรงๆขึ้นมานะแล้วก็มายืนแล้วก็ตูบนะฮะตกใจแรงๆแล้วก็มายืนนะครับเนี่ยมันก็ยืนเนี้ยนะฮะตกใจแรงๆแล้วก็มายืนใช่ไหมครับ
ครับเนี่ยยืนอยู่อาจจะไปแต่สุดท้ายไงก็ลงต่ำกว่าที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะสื่อสารเราแบบนั้นนะครับว่ามันก็เราก็พูดมาตั้งแต่มิถุนาที่แล้วเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะฮะครับแต่มันไม่ใช่ไม่ถึงว่าถ้าเซ็นมันไม่ไปอ่ะแล้วหุ้นจะไม่ไปเพราะเราเจอหนักขนาดที่ดาวเกรดธนาคารเนี่ยนะใช่เราอาจจะบอกว่าไม่เชื่อนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ที่โดนดาวเกรดเนี่ยนะครับก็เฉพาะเจ้าเดียวนะฮะคือ S&P ใช่ไหมไอ้ตัวของMoody กับ Fitchเนี่ยยังไม่มาเดี๋ยวก็มาฮะเดี๋ยวก็มาฮะสามเกลือหัวแข็งเนี่ยมาเนี่ยมานะเพราะพวกนี้ร้านอาหารหมดฮะอาหารตามสั่งหมดแหละนะฮะ ตามสั่งฮะคือเราแข็งจริงเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขาหน่อยไหมฮะครับเราไม่ต้องไปเถียงกับเขาแต่เราก็ต้องเตรียมว่าถ้าเขาขายอ่ะเขาซื้อมาแสนสองเนี่ยสมมติว่าเขาซื้อมาแสนสองแล้วเป็นแบงค์หกหมื่นล้านแล้วเขาขายแล้วคุณจะไปรับเขาทำไมอ่ะก็ให้มันขายเคแบงค์ลงไปร้อยใหม่แล้วก็ไปซื้อใหม่สิครับแล้วจะมารับแถวนี้ทำไมล่ะเงินไม่ใช่เข้าใครออกใครอ่ะโพซิชันของระยะสั้นอ่ะถูกไหมครับมันก็ลงก็ลงอ่ะแล้วมันพังไหมไม่พังอ่ะมีตังค์อ่ะพังได้ไงอ่ะครับมาซื้อแถวนี้พอลงไปร้อยหนึ่งเอาไปขายให้เขาตรงนั้นอีกเขาก็รวยอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมครับก็อธิบายให้ฟังว่าทำไมตลาดมันถึงตื้อๆแบบนี้ไงคือหุ้นเราเนี่ยอย่าลืมว่าน้ำมันมันอยู่กรอบบนนะแล้วแบงก์มันถูกดาวเกรดอ่ะครับแบงก์นี่มันไม่ถึงรวมธุรกิจทั้งประเทศนะมันเป็นตัวสะท้อน GDP นะไอ้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันสะท้อน GDP เลยนะเพราะมันปล่อยกู้กับทุกกลุ่มอ่ะนะครับไม่คือโลกของธุรกิจมันอยู่ในการกู้เงินคนอื่นมาทำเงินให้ตัวเองให้กำไรมากที่สุดนะนี่คือโลกของการทำธุรกิจไม่ใช่ว่าใช้เงินตัวเองทำนั่นเขาเรียกเงินลงทุนสมมติบริษัทหนึ่งอ่ะใช้เงินของบริษัททั้งหมดเลย 100% อ่ะแล้วลงแล้วก็ไปทำธุรกิจค้าขายนู่นทำอะไรแล้วแต่อันนี้เขาเรียกการลงทุน 100% เลยนะเขาไม่เรียกธุรกิจนะคุณไม่ได้ทำธุรกิจนะครับคุณลงทุนก็ไปซื้อหุ้นก็ได้ที่เขาเก่งกว่าคุณก็ได้มันก็คือความหมายเดียวกันนะฮะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นตลาดเราทำไมไม่ขึ้นนะฮะแต่เราก็เห็นว่าNASDAQ อะไรเขาก็ขึ้นมาใช่ไหมมันก็อยู่ที่ต่ำแล้วล่ะนะครับต่ำมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เอาว่าถ้าเจอ QT ก็เจ๊งหมดแหละนะฮะ QT ไม่ถึงว่าเอา QE กลับนะละเนระนาดหมดแล้วนะฮะก็เงินกลับเมื่อไหร่เพราะที่มันขึ้นมาเพราะเงินใส่เข้ามามันไม่เอามันไม่ทำหรอกเชื่อเถอะยังไม่ทำเพราะนั้นตลาดมันก็อาจจะมีการคอนโซลปรับฐานไปอะไรมานะพอเป็นแบบนี้เราก็มาเล่นหุ้นของเรากันใช่ไหมหุ้นรุ่นตลาดแล้วก็ดูง่ายๆเช้าเปิดมาเป็นยังไงโอ้7,000นะหุ้นอะไรมาอ่ะมาจริงด้วย KCE มาเอาบิตคอยมาเราเจทีมาระวังนะบิตคอยฮาน่ามาเอาลูกงี้ซื้อตามพี่บอกก็ดีใช่ไหมมันก็เป็นทฤษฎีลูกงี้แจ๊สก็มาเว้ยค่อยๆมาแบบแนะนำเมื่อวานใช่ไหมลูกงี้เว้ยซื้อก็ดีใช่ไหมคือมันทฤษฎีลูกงี้นะครับนี่มีไอเทลมาด้วยไอเทลก็เนี่ยก็ดูแล้วกันแต่หุ้นที่มาดูไหมเนี่ยมันมาไหมมันกลัวฝรั่งไหมเนี่ยเห็นปากดีกันบอกว่าแบงก์อ่ะเขาดาวเกตไม่เป็นไรหรอกปากดีอ่ะนึกออกไหมปากเนี่ยดีใช่ไหมนะฮะแล้วเป็นไงอ่ะเอาขึ้นเนี่ยไม่ดีก็เอาขึ้นเนี่ยครับมันตลาดมันก็กลับมาสู่ในช่วงของการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กนะครับเราก็ลองดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะมีอะไรน่าเก่งมีอะไรน่าเก่งบ้างเนี่ยนะแล้วก็ดูแล้วเราก็ไปดูไปดูว่ามันเป็นประเภทไหนนะครับเวลาดูสองฝั่งนะว่ามันเริ่มมีตัวที่ลง 8% เลยอ๋อไอ้บริษัทเงินทุนไอ้หลักทรัพย์นี่ใช่ไหมใช่ครับเริ่มหมดแล้วนี่ใช่ไหมมันเล่นกันมารอบนั้นเนี่ยคริปโตมันเริ่มลงไปแล้วทุกตัวเขาอย่าไปถอยรับอ่ะนะคือเล่นตามข่าวคนทำคริปโตได้หมดแล้วมันจะมีใครได้วะใช่ไหมนี่ใครเก่งกว่าใครอ่ะใช่ไหมครับธุรกิจมันซันเซ็ตอ่ะนะฮะส่วนเล่นมาอะไรเนี่ยเราก็ไปดูนะครับเนี่ยก็ไม่ใช่ดูปุ๊บเนอะโอ้ยตัวนี้มันเอาจริงเว้ยวันนี้มันเอาจริงใช่ไหมเราก็ไปดูนิดนึงพี่ไม่ได้แนะนำนะพี่บอกก่อนนะพี่อธิบายตลาดให้ฟังนะแล้วพี่กำลังสอนนะฮะ
ว่าพี่ถ้าจะให้ไม่ให้พี่พูดเลยพี่ก็ต้องดูก่อนว่าหุ้นตัวเนี้ยมีอยู่ในรีเสิร์ชพี่ไหมนะฮะถ้าไม่มีพี่ก็จะไม่พูดนะเนี่ยมีอยู่ในโน้มขึ้นขึ้นนะเนี่ยตาแป๊กเนี่ยตาแป๊กไอ้ตาแป๊กเนี่ยอีตาแป๊กเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าพอเข้ามานะฮะแล้วเราก็ไปซัดเลยนะฮะนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนให้เข้าใจว่าอ๋อไอ้หุ้นแบบนี้สไตล์การเล่นของมันเป็นยังไงอ๋อเป็นขาลงนี่ใช่ไหมนะมันเป็นขาลงนะฮะเนี่ยมันยังแต่มันก็มีสัญญาณซื้อขึ้นมาทำเฟมันนะครับดูงบคงจะดูไม่จืดนะฮะตอนที่เราติดเพราะว่าเราไปซื้อตอนที่มันสัญญาณมันตัดลงใช่ไหมตอนนี้สัญญาณมันตัดขึ้นโอเควะมันก็ปลอดภัยกว่าแล้วนะฮะเรามาดูมันขึ้นมานานยังมันขึ้นไปขาขึ้นแล้วนี่วะเออวันนี้อย่าไล่เลยใช่ไหมวันนี้อย่าไล่เลยหรือมันเบรกหรือเปล่าก็คือหลักของการเล่นหุ้นก็คือว่าถ้าเราไม่ซื้อมาจากข้างล่างเนี่ยนะครับจากตอนที่มันมีสัญญาณซื้อตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะเสียเปรียบแล้วนะ2.60 บาทกับ3.50 บาทนี่มันบาทนึงเลยนะถูกไหมอืมเราก็ไม่ควรอ่ะเพราะมันวิ่งชนแนวต้านพอดีงี้เราก็ต้องรอให้มันยืนก่อนว่าแล้วถ้ามันปรับฐานเสร็จแล้วมันไม่หลุด2.96นะฮะแต่หุ้นพวกนี้พอมันลงมา2.96นะมันก็จะยืนนานนะจนเราเบื่อนะพอเราเบื่อเราขายให้มันก็วิ่งขึ้นต่ออ่ะนั่นมันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราได้มาวันนี้แทนที่เราจะซื้อใช่ไหมครับเราก็ควรจะขายนะแบบเนี้ยครับถ้าไม่มีอ่ะก็อย่าพยายามทำให้มีอ่ะการเก็งกำไรมันไม่มีมันจะไปต่อก็ทำไมเราไม่ซื้อตั้งแต่ตรงนี้ล่ะเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อถ้าซื้อหุ้นที่มันเป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะขาดทุนนะมันก็ไม่ต่างกับไอ้ KCE เห็นไหมนะถ้าเราซื้อในบริเวณที่เป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับKCE เราก็ซื้อเหมือนในตาแป๊กเลยใช่ไหมในตาแป๊กเนี่ยนะครับแล้วเราก็กำไรแล้วไงมันเหมือนตามที่พี่บอกไหมล่ะมันก็เหมือนตามที่พี่บอกเลยมันก็เหมือนกันเห็นไหมเพียงแต่ว่าอัตราการขึ้นเปอร์เซ็นต์การขึ้นมันแตกต่างกันนะแต่อัตราการโอกาสได้กำไรใน KCE มันมีมากกว่าไหมมันมีมากกว่าเพราะมันค่อยๆขึ้นใช่ไหมแต่เราถ้าเราเมื่อวานเอาง่ายๆมีหุ้นไอตัวของไอเครื่องกดน้ำอ่ะใช่ไหมเครื่องกดน้ำเมื่อวานหุ้นอะไรนะมี2ตัวใช่ไหม EACC เหรอ SVT อ๋อ SVC SVT นะอะไรสันติเราได้กับมันไหมดูเมื่อวานมาเล่นนะดูมาเล่นนะเล่นจาก4.22 บาทนะแล้วเล่นขึ้นไป4.96 บาทใช่ป่ะวันนี้มันลงมา4.52 บาทละครับมันไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะแต่ถ้าคุณไปไล่ซื้อ4.96 แล้วมัน4.52 นี่คุณขาดทุน 10% คุณเริ่มแกว่งนะใช่ไหมครับคุณเริ่มแกว่งจะเอาไงดีวะเอาไงดีวะใช่ไหมมันจะเล่นต่อไม่วะอะไรเงี้ยนะมันก็จะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเหวี่ยงกว้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอาจจะตกใจขายมันไปมันก็ขึ้นต่อได้นะเพราะอะไรที่มันเหวี่ยงเยอะมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยมันขึ้นก็จริงแต่เราอาจจะไม่ได้กำไรกับมันนะเพราะว่าเราทนกับการเหวี่ยงไม่ได้อะมันก็ต้องเลือกหุ้นให้นี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ KCE HANA เนี่ยมันค่อยๆขึ้นอ่ะเรามีโอกาสกำไรมากกว่าเราก็ต้องไปดูตัวเราเองว่าเราเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหนเทรดเดอร์ประเภทไหนนะครับคุณไม่เชื่อคุณเอาไทม์เฟรม60 นาทีเล่นหุ้นก็ได้สักพักนึงเดี๋ยวคุณก็งงนะฮะไทม์เฟรม60 นาทีมันอาจจะเล่นได้กับหุ้นประเภทแบบนี้ถูกไหมครับเนี่ยพี่ว่าแบบนี้เมื่อวานมันเล่นนะใช้15 นาทียังไม่ทันแม่งเลยพอดูมาสัญญาณมาจะกดคีย์ซื้อมันลงไปแล้วนะฮะแต่ถ้าถามพี่ตรงนี้เป็นไงมันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ข้างล่างแต่เราจะทนมันได้ไหมนะฮะมันต่างกับหุ้นแบบนี้มันต่างกับหุ้นแบบนี้ถูกไหมคือมันค่อยๆขึ้นมันสมูทกว่ามั้งมันสมูทกว่ามันขึ้นแบบนี้มันสามารถทำให้เรากำไรได้นึกออกไหมฮะนะครับเราจะตกใจขายไปตรงนี้แต่พอเท่านี้เราก็ต้องซื้อกลับหรือเราไม่ซื้อกลับเราก็รอก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแต่การขึ้นของหุ้นแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยได้กำไรถูกไหมการ THG ใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่โรงพยาบาลธนบุรีหรือว่าเบอร์เจนไหมพี่บอกอะไรนิดนึงว่าหุ้นแบบนี้บ
างทีเราก็ดูอะไรมันไม่ได้เลยนะเหรอบางทีดูอะไรไม่ได้เลยดูว่าเจ้าของนิสัยยังไงอ่ะเราเป็นหุ้นพื้นฐานดีไหมแล้วก็ถือมันไปเถอะซื้อหวยอ่ะซื้อหวยไปนะฮะคือพี่แนะนำให้ซื้ออันนี้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ถือหุ้นไงครับเออนะฮะแค่นั้นเองไม่มีเหตุผลอย่างอื่นแล้วถ้าพูดถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องต่อยอดไปเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอ่ะอืมซึ่ง THG น่ะมันแปลว่า healthcare นะมันแปลว่า health อะไรสักอย่างของเขาอ่ะนะคือเขาจะทำอยู่แล้วอ่ะนะครับซึ่งก็สุดท้ายเขาก็ร่วมมือกับรามคำแหงใช่ไหมฮะกับวิภาวดีที่จะทำด้วยกันก็พื้นที่รังสิตมั้งพื้นที่เยอะนะครับก็ถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยมองเป็นเก็งกำไรหรือยังมองลงทุนได้ดีจันก็เราก็ซื้อน้อยลงโอเคถ้าเกิดซื้อน้อยลงไม่ว่าจะเก็งกำไรลงทุนก็ตามตอนนี้แนวต็อปลอตโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ประมาณเส้น10วันเนี่ยมันก็จะไม่หลุดสต็อปลอตตรงเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยเอาถ้าเราบอกตัวนี้เขาซื้อหมดหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันไม่มีแล้วอ่ะใครขายอ่ะมันก็ต้องมีคนที่ซื้ออ่ะแล้วไม่ขายคนเดียวอ่ะทำให้มันไม่ลงอ่ะใช่ไหมแต่ที่เราผิดพลาดคือเราอยากไปรู้ว่าใครเนี่ยเราไม่ต้องรู้ว่าใครแต่เรารู้ว่าอันเนี้ยคนที่ซื้อเนี่ยเป็นนักลงทุนเนี่ยซื้อแล้วไม่ขายอ่ะมีใครอ่ะซื้อแล้วไม่ขายอ่ะเราไม่ต้องไปรู้ว่าใครเราไม่รู้ว่าใครเพราะโอ้รู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยอย่างเรารู้จักกันเนี่ยเรายังไม่รู้นิสัยกันจริงๆว่าเป็นไงถูกป่ะไม่มีรู้หรอกนะฮะก็เราก็ดูไอ้สิ่งที่มันหลอกมาไม่ได้เพราะถ้าเขาขายเราก็จะรู้ว่ามันหลุดเนี่ย70ครับเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยให้หลุดเขาไม่เคยให้หลุดคือนิสัยเขาไม่เคยให้หลุดนะฮะหรือว่ามากที่สุดก็คือลงมาที่10วีคนะฮะแล้วก็ไม่เคยให้หลุดตั้งแต่โผล่มาใช่มั้ยมันถ้าหลุดเนี่ยเรามากันแถว5 6แล้วเราก็ยังมาเราก็เท่าทุนครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเทไปแล้วนะฮะถ้าเราซื้อกลับครึ่งหนึ่งเราก็ไม่มีโอกาสขาดทุนละใช่ไหมเพราะเรากำไรมาตรงเนี้ยเรากำไรมากี่บาทนะ5-6 6-7-6ได้มา20ใช่ไหมถือว่าเราซื้อกลับไป75นะฮะแต่เราซื้อไปครึ่งเดียวนะใช่ไหมถ้าว่าต้นทุนเราเหลือ35 บาทนะครับถูกป่ะต้นทุนมันจะลดลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิมาสู้กันดูก็เอา10 วันหรือ10 วีคมาสู้กันดูเราก็จะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตตัวหนึ่งเอาถือสู้กันอย่างเงี้ยมันถึงจะถือได้นึกออกไหมถ้าเอาเงินทั้งบ้านไปถือนะคุณกล้าไหมอ่ะถ้าใครอยู่ตลาดนานๆบอกว่าบ้าไปแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลจะไปซื้อทั้งหมดได้ไงอ่ะใช่ไหมเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาเขาก็ไม่กล้าเอาหุ้นมาตั้งไว้ให้มีคนซื้อหมดด้วยจ้ะใช่เดี๋ยวเกิดหยุดอยู่เกิดเจอวันนี้ว่าเฟดแล้วหุ้นดีเนี่ยเขาจะมีอยู่อย่างนะเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะไม่ค่อยมาบอกอะไรหรอกนะเขาก็จะอยู่เขาเป็นเรื่อยๆเขาจะไม่มาพูดแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วไม่ข่าวไม่ดีเขาก็ซื้อเข้าไปอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ได้ซื้อที่ถูกมากนะเพราะเราก็เพิ่งมาเห็นงบของเขาอะนะฮะคือถ้าใครตามเทคนิคมาที่พูดถึงว่าลงทุนแล้วมันใช้ได้นะเนี่ยคือถ้ามันผ่าน30-50เนี่ยมันก็เป็นจุดที่เราต้องทั้งปีทั้งชาติเนี่ยขึ้นทำออนทำหายได้ไหมฮะเราก็ต้องซื้อมาจากตรงนั้นแล้วล่ะนะครับแต่มันก็ซื้อได้ไม่เยอะหรอกเห็นไหมหุ้นมันก็ไม่มีอ่ะเห็นไหมมันไม่มีหุ้นอ่ะนะฮะหุ้นมันไม่มีหุ้นมันถูกเก็บไปหมดแล้วเขาก็วันก่อนเขาก็บิ๊กล็อตใช่ไหมครับล็อตก้อนใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อธิบายให้ฟังว่าการลงทุนเนี่ยมันใช้เทคนิคช่วยก็ได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยเราใช้ดูออกอ่ะนะฮะว่าเราอาจจะออก71ก็ได้ถ้าเรามาจาก56ใช่ไหมมันก็ช่วยเราได้นะมันอาจจะเกิดการแต่เราให้ดูนิดว่าไม่ใช่มันลงเองนะคือตลาดเขาขึ้นอยู่แล้วมันลงเนี่ยรับไม่ได้เลยนะครับนะฮะคือหรือว่าตลาดเขาขึ้นกันอยู่แล้วลงทั้งกลุ่มอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีนะแสดงว่ามีเรื่องภาพรวมแหละใช่ไหมมีเรื่องแต่ถ้าเซ็ตมันลงแล้วเขาลงเนี่ยอันนี้มันน่าซื้อไงครับวาระเนี่ยมันอาจจะเกิดประมาณกลางปีนะครับแต่กลางปีราคามันอาจจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะถูกป่ะอันนี้ก็พูดไม่ได้เหมือนกันพอเจอหุ้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นหุ้นที่คนไม่มีประสบการณ์จะไม่เข้าใจว่าไม่ต้องถือเยอะหรอกนะครับ
งั้นเอางี้กันมันกำไรแบบร้อยเท่าอ่ะร้อยเท่าอ่ะมัน 10,000% น่ะมันไม่ต้องถือเยอะหรอกอย่าไปโลภถือเยอะมันโลภนะฮะแก้โลภไปนะครับอาจารย์บอกว่าไม่รู้จะไปตรงไหนงั้นเรามานับเวฟกันดีกว่าอาจารย์สั้นๆอาจารย์ทำเฟรมวีคกันเอา THG เนี่ยโลอยู่แถวประมาณ 17.50 เนี่ยขึ้นมา 75 ตรงนี้เนี่ย3ใช่มั้ยเดี๋ยวดูก่อนว่า3อะไรใช่มั้ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาทำเพิ่มเบี้ยนะครับเริ่มนับจากไหนเราก็ต้องเริ่มนับจากที่มันเริ่มต้นเป็นขาขึ้นมาก็15บาทอาจารย์จะได้ดูด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราของมันใช้ทำเฟรมอะไรแน่นะฮะมันใช้วิ่งหรือมันใช้มันต้องดูให้ดีนะครับอันนี้เนื่องจากอันนี้เซฟป่ะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวมาทีละตัวดิเนื่องจากว่าโรงพยาบาลอันเนี้ยนะฮะธนบุรีเนี่ยเป็นเพิ่งเข้าตลาดมานะครับเพราะนั้นเนี่ยคลื่นของโรงพยาบาลเนี่ยมันคลื่นเดียวกันนะเราไปดูรุ่นพ่อก่อนดูรุ่นพ่อก่อนนะฮะคือตัวเนี้ยคือตัวรังคำแหงใช่ไหมอันนี้เป็นตัวรังคำแหงเราถึงจะเข้าใจเราถึงจะเข้าใจนะว่ามันมายังไงนะฮะนะครับมันอาจจะเป็นกราฟไซเคิลของมันเลยไซเคิลของมันเนี่ยเป็นไซเคิลของมันเลยนะฮะเนี่ยก็แสดงว่าการจบรอบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะของมันเนี่ยนะฮะเนี่ยนะเห็นไหมมันเชื่อขึ้นมาเป็น1 2 3 4 5 A B C นะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นขึ้น1ขึ้น1ก็คืออันนี้จบ1ไปใช่ไหมแล้วมันทำออนทำไมอันนี้ก็ต้องนับเป็นขึ้น3ใหญ่ของทำเฟรมมันครับคือรางกำแพงเป็นขึ้น3ใหญ่ของทำเฟรมมันนะครับธุรกิจก็เหมือนทำเหมือนกับโรงพยาบาลธนบุรีแหละเพราะนั้นธนบุรีนะก็ต้องเป็นคลื่น3ใหญ่นะฮะเหมือนกันคือเราดูไงมันไม่ได้ทำธุรกิจแตกต่างกันหรอกนะฮะมันต่างกันรายละเอียดว่าใครกำลงกำไรแล้วพอเป็นเจ้าของเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่านะฮะมันคือหลายคนพลาด นะไปนับไซเคิลของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเราก็เห็นว่าถ้าเราดูงี้เราก็ต้องนับเป็น1ถูกไหมเนี่ยเราต้องนับเป็น1ใช่ไหมเราดูทำเฟรมมันเนี่ยเราต้องนับเป็น1ถูกป่ะแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็น3เป็นไซเคิลที่3ไซเคิลที่3ของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเป็นคือพื้นฐานของโรงพยาบาลก็คือการขาดแคลนโรงพยาบาลภาครัฐสองก็คือเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุซึ่งเป็นยุคเบบี้บูมแล้วเป็นคนรวยคุณต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าพื้นฐานมันมาจากไหนไม่ใช่พื้นฐานมาจากโควิดนะฮะคุณต้องเข้าใจพื้นฐานดีๆก่อนว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันมายังไงเมื่อก่อนมันเป็นอะไรนะไอเขาเรียกหมอเขาจะไปเปิดคลินิกส่วนตัวนะฮะพอเจอ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันก็กระเจิงมาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนกันหมดใช่ไหมครับก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานของมันก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยมันได้โดยตลาดผู้สูงอายุที่มีเงินนะฮะแล้วป่วยแล้วไม่มีลูกหลานดูแลในขั้นตอนต่อไปแสดงว่าเข้ามาถูกทางในตัวของbusiness plan ของเขาใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นการระยะกลางเราคิดดูประเทศไทยเนี่ยเอาแค่อีก 4-5 ปีนะมันจะมีผู้สูงอายุนะครับเพิ่มขึ้นมาแบบมากมายมหาศาลนะแสดงว่าอันเนี้ยมันเป็นเราว่าอันเนี้ยไปขึ้น3ขึ้น3ขึ้นเกี่ยวกับอะไรขึ้น3เกี่ยวกับอะไรก็บอกมาละขึ้น3อะไรเป็นตัวได้ใช่มั้ยครับขึ้น1เนี่ยแค่โรงพยาบาลขาดแคลนขึ้น3เนี่ยมันเป็นเรื่องของเมื่อกี้บอกไปละมันมีหลายเรื่องมากที่จะเข้ามาทําให้กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันดีไม่ถึงว่าต้องเป็นแนวนี้นะที่ทําพวกเฮลท์แคร์ไอ้ฐานผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเนี่ยมันธรรมดาอยู่แล้วใช่มั้ยครับใครเชี่ยวชาญเรื่องอะไรอันนี้นะครับมันก็เป็นคนละเรื่องอยู่แล้วนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับเราก็กลับมาดูว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ทำเฟรมวิกอ่ะมันก็คือมันเป็น3ของอะไรใช่ไหมครับเราก็ดูเนี่ยมันก็หาบัตทอมให้เจอก่อนใช่ไหมเราก็นับเป็น1นะฮะ1ก็ต้องนับ1แล้วมันเรานับ3ตรงนี้ไม่ได้ไหมเราก็ต้องนับ1 A B C นะฮะอันนี้ก็จะเป็นขึ้น3นะครับก็แสดงว่าอันนี้เป็นขึ้น3ของขึ้น3ของขึ้น3ใหญ่เป็นขึ้นเดียวกับกราฟเลยนะฮะขึ้น3ของขึ้น3ใหญ่นะฮะก็เป็นขึ้น3เพราะ3ซ้อน3เนี่ย3มัน3วีคเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้ไงเดี๋ยวผมสรุปให้นักลงทุนฟังตอนนี้อาจารย์นิพนธ์บอกว่ามันเป็น
มันเป็น3ออฟ3เพราะฉะนั้นพอ3ออฟ3เสร็จปุ๊บถัดไปมันต้องเป็น4ถูกไหมเดี๋ยวอธิบายต่อนิดนึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น3ของเดย์ของวีคนะครับแล้วก็3ของเดย์นะอันนี้ก็ขึ้นแบบมั่วมายมโหฬารแล้วนะแต่นี่3ของมันนะมันกับวีคนะไม่ได้พูดถึงเดย์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเดย์จะไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นพวกนี้เลยนะกลายเป็นเก็งกำไรไปเลยนะกราฟเดย์เพราะนั้นต้องทนกราฟวีคเลยนะฮะมันกราฟวีคบอกอะไรบอกว่าเนี่ยเป็นโดจินะครับเป็นโดจิเป็นโดจิก็รอก่อนก็ได้หางโดจิเนี่ยไม่ควรหลุด65เนี่ยไม่ควรหลุดใช่มั้ยเราก็รู้แค่นี้65ไม่ควรหลุดทนได้เว้ยทนได้ทนต่อไป56เนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นวีคละกี่บาทเนี่ย51 56อ่ะก็สัปดาห์หน้าก็60แล้วแนวรับนะฮะไม่ควรหลุดแนวรับอะเส้นเนี่ยวิธีเล่นมันก็เห็นมั้ยฮะว่าเราเป็นเทรดเดอร์ใช่มั้ยมันไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันไงนะก็ถ้าแค่บอกว่าถ้ามัน75ลงมา60เราควรจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าเรามีพอหรือยังมีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะฮะนี่คือเทรดเดอร์ที่เราใช้เทคนิคอลอ่ะพี่เข้าใจว่าคำว่าเทรดเดอร์เนี่ยใช้เทคนิคอลครับหรือว่าหรือถ้าเป็นพี่สมัยก่อนเป็นคนสร้างข่าวอ่ะครับไอ้คนอื่นหลงเชื่อนะฮะแต่ต่างประเทศมันทำแบบนี้หมดอ่ะนะฮะไม่รู้มันเรื่องอะไรนะด้วยมันทำเป็นแบบนี้เขาทำกันแบบนี้ครับอาจารย์ปิดท้ายที่เฟกกับทองเลยครับอาจารย์ครับที่เฟกก็มาเช้าขึ้นไปก็ต้องจบนะฮะครับดูง่ายๆเลยดูวอลุ่มตลาดตอนเช้ามาเท่าไหร่นะจบละเพราะนั้นขึ้นไปก็เด้งช็อตก็จบนะฮะพี่ให้ไว้1018 1015อะไรก็แล้วแต่ก็แสดงว่าเป็นไซด์เวย์กรอบแคบมากเพราะวอลุ่มตลาดไม่มีหุ้นใหญ่ไม่เล่นคือเพราะเช้าคุณมาคุณดูมันเล่นหุ้นอะไรวะไม่มีแบงค์ไม่มีน้ำมันนะจบอะวันทีเฟกอะวันเนี้ยเล่นสั้นอย่างเดียวจบละวิธีเล่นก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะที่เสกมาจากเส้น50ก็จบไปทองคำนะฮะถ้าเราคุยกันมาโดยตลอดเนี่ยพี่ก็จะบอกว่ามันต้องขึ้นไปเหนือเส้น10วันครับใช่ไหมเราก็ได้กรอบแล้วทองคำลงมาขนาดนี้เขาเรียกกรอบไซด์เวย์นะคุณยังไม่ต้องเพ้อเจ้อว่ามันจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยตรงที่วันที่มันปิดหลุดเนี่ยปิดหลุดเส้น10วันเนี่ยนะฮะโดยปกตินะก็ประมาณ1968 1989ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เส้น10วันก็คือ1968นะฮะเพราะฉะนั้นกรอบ1968 1970 1970กับข้างล่างเนี่ยเราก็ได้กรอบที่นะฮะ1895ใช่ไหม1895เนี่ยมันก็จะไซด์เวย์ประมาณ75เหรียญนะฮะเราก็ต้องบอกว่าทองคำเนี่ยมันอยู่ในกรอบของการไซด์เวย์75เหรียญนะครับโดยถ้าไม่หลุดถ้าหลุด888ลงไปพวดมาไหลก็คือไซด์เวย์เพื่อลงนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะแล้วยกขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเวลาเป็นเดือนเลยนะก็จะไซด์เวย์เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเปลี่ยนวิธีนับขึ้นใหม่อันนี้เป็น1ของ5นะฮะอันนี้ก็เป็น2ของ5แล้วก็เป็นขึ้น3ของขึ้น5เนี่ยก็จะมาหือมาเลยก็จะขึ้นแบบมาหือมาจะเป็น1 3 2 3 3 3 4 3ซึ่งแบบเนี้ยมันจะมาพร้อมกับเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นแบบผิดปกติดอกเบี้ยที่ขึ้นแบบผิดปกติใช่ มันจะเป็นเซฟเฮเบนโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าแต่ไม่ใช่บอกว่าฉันเชื่อว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเพราะฉะนั้นทองคำจะขึ้นเพราะไม่ใช่อะมันก็ต้องตามดูเพราะมันจะเป็นลีลาในการเทรดนะแต่เรารู้ตอนนี้นะมันเทรดอยู่กรอบประมาณ80เหรียญ นะฮะ มันเป็นไซด์เวย์คราวนี้สั้นๆก็คือยังไงสั้นๆเราก็ดูเฮ้ยโอเวอร์บอทละเนี่ยพอไซด์เวย์น่ะนะไอเนี้ยมันจะทำงานเนี่ยโอเวอร์บอทแล้วเพราะนั้นอย่าลองนะอย่าลองเพราะว่าอะไรฮะมันทำให้เราลองใช่ไหมครับเราต้องดูว่าดอยมันสูงนะไม่ใช่ดอยเตี้ยนะถ้าดอยเตี้ยเนี่ยมันผ่านได้แต่ดอยสูงเนี่ยนะมันผ่านยากนะครับมันผ่านยากนะไม่มีใครแจกตังค์ขนาดนั้นนะบางคนเข้าใจว่าพอมีขาแล้วมันจะวิ่งพุ่งๆขึ้นไปไม่ใช่มันวิ่งขึ้นไปขายถูกไหมเนี่ยมันรู้อยู่แล้วฮะว่าจะเกิดเหตุการณ์รัสเซียจะบุกใช่ไหมครับพอบุกป้ามันขายใส่คูณไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นการฟังข่าวมันไม่ได้ประโยชน์อะไรครับมันไม่ได้ประโยชน์แล้วคุณอย่าคิดว่าเรื่องรัสเซียบุกเนี่ยไอ้พวกเทรดเดอร์ไม่มีใครรู้มันมีคนรู้ครับเราก็แค่ตามรอยเขาเราไม่ใช่ไปแบบวิเคราะห์มันต้องเป็นแบบนี้นะพ้นอย่างนี้อย่างนี้คุณเป็นใครนะตามหลังเขาให้ทานให้เร็วที่สุดในแต่ละก้าวอ่ะนะฮะบิตคอยระวังนะมาแล้วนะตรงที่บอกอ่ะถ้าเบรกก็ลองนะแล้วถ้าหลุด40,000ลงมาก็สต็อปลอสไปนะครับ
ถูกไหมสัญญาณซื้อมีในทำเฟรมเดย์สัญญาณซื้อมาแต่ยังไม่เบรกอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังอ่ะครับนะฮะแต่ถ้าสัญญาณซื้อมาพร้อมกับนะฮะการเบรกอย่างเงี้ยเชื่อถือได้ถูกไหมเมื่อวานพี่อธิบายไปแล้วว่าแจ๊สได้มันมานะฮะสัญญาณซื้อก็คือการซื้อใน MACD ตัดสัญญาณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมาพร้อมกับการเบรกเทรนด์นะอันเนี้ยเชื่อถือได้แล้วถ้าขึ้นนุ่มๆแบบนี้ดีมากนะแจ๊สนะครับขึ้นไปรับซะครับรับตัวนี้รับแจ๊สหรือรับ JTS เอาก็ถือหุ้นอยู่เยอะขึ้นไม่ได้เหรอโอเคโอเคถือหุ้นอยู่ตอนนี้กำไรเป็นแสนล้านแล้วขึ้นไม่ได้ไงเอาใครมาตอบด้วยมันไม่ได้นี่ไงไม่ได้ยังไงก็ถือหุ้นอยู่วะไปดูว่าถือหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกำไรเท่าไหร่ครับกำไรเท่าไหร่ยังไม่ได้เลียวไรแค่นั้นเองไม่รู้จะเลียวไรกับใครแค่นั้นเองอ่ะได้ครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับทั้งแจ๊สแล้วก็ JTS นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์สวนประสิทธิ์มากนะครับแล้วก็มิตรรักนักลงทุนทุกท่านนะครับที่มาติดตามฟังกันนะครับก็อ่ะวันนี้นะฮะก็สรุปส่งท้ายไปนะครับที่อาจารย์นิพนธ์ได้บอกไว้นะฮะก็ทองเนี่ยมีโอกาสที่เป็นได้ทั้งขึ้นและลงนะฮะแต่ก็ช่วงนี้ขอติดตามกันไปก่อนนะเพราะสัญญาณยังไม่ชัดเท่าที่ผมฟังนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์อัพแล้วเบรกขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะขึ้นเยอะนะขึ้นใหญ่นะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยทองในสัญญาณทางเฟรมเล็กเนี่ยมันโอเวอร์บอทแล้วนะแต่ว่ามันโอเวอร์บอทเนี่ยไฮก่อนหน้าเนี่ยมันสูงนะมันอยู่2060 2070นะมันน่าจะทะลุไม่ได้เพราะฉะนั้นโอเวอร์บอทช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับสำหรับตัวทีเฟกอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะครับสุดท้ายนะฮะ9เมษายนนะครับอย่าลืมกันนะครับอาจารย์นิพนธ์ได้พูดไว้ต้นคลิปนะครับว่าศาสตร์แห่งการลงทุนนะฮะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจำเป็นนะฮะกับผู้ที่จะลงทุนนะครับไม่ว่าคุณจะลงทุนหรือคุณจะเป็นนักเก็งกำไรนะฮะก่อนที่คุณจะเป็นนักเก็งกำไรได้อาจารย์นิพนธ์บอกแล้วว่าจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าการลงทุนคืออะไรนะฮะแล้วค่อยไปปรับให้เป็นการเก็งกำไรนะครับนะฮะก็หลักสูตรนะศาสตร์ในการลงทุนรุ่น14นะครับยินดีต้อนรับนะครับ9เมษายน2565นะฮะเรียนออนไลน์แอดไลน์กันเข้ามาครับ@stockvirgin เติม S นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลาสนะครับโอเคครับวันนี้ล่ำลาไปแล้วครับ1683จุดนะฮะบวก 2.1 จุดนะครับบ๊ายบายนี้จะมีเทหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยติดตามกันยุวันปิยะตะกูลัตป๊อก777ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ